เจ็บหนักอย่าฉวยโอกาสให้มันมากนักผมไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกนะไว้รอให้เจ้าแวนหายดีหน่อยค่อยมาสู้กันแบบแฟร์ๆก็ยังได้เขากำลังจะแต่งงานกันอยู่แล้วหรือยังรีบตัดใจได้แล้วผมก็อยากจะตัดใจอยู่หรอกนะแต่แค่ผมมองตาคุณน้ำเนี่ยผมก็รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรคุณน้ำเนี่ยยังรักผมอยู่แล้วจะให้ผมปล่อยให้มันจบลงแบบนี้ได้ยังไงล่ะคุณนางฟ้าหลงตัวเองตัวพ่อจริงๆเลยแล้วสภาพเจ้าแวนตอนนี้นะคืนหามเข้าห้องหอเนี่ยได้ฟ้าเหลืองของแท้ถึงตอนนั้นเนี่ยก็คงต้องเลื่อนอีกหลายเดือนแล้วระหว่างนั้นเนี่ยมันก็คงจะเกิดอะไรขึ้นได้ใช่ไหมคุณนางฟ้านายยังไม่รู้จักผู้หญิงอย่างลูกสาวฉันดีพอในเพรียวโอ้โหนี่เลยฉันนึกแล้วว่าคุณแวนต้องรอดตายอ่ะโง่เฮงนะครับโง่เฮงเป็นคนอายุยืนชัดๆเลยครับจะตายได้ยังไงไอ้โดนหมาที่ไหนนะมันพูดก็ไม่รู้ว่าซีแง่แก่ไม่ใช่แค่เครื่องบินสวนสนุกนะจะได้แค่ข่าวแต่ที่อย่างเงี้ยดูโง่เฮงเป็นขึ้นมาชนะโถเจ๊เจ๊ไม่รู้อะไรเนี่ยเขาเรียกว่าพูดร้ายให้กลายเป็นดีก็เหมือนกับเด็กเล็กๆไงเจ๊ที่เขาต้องเรียกว่าน่าเกลียดน่าชังไอ้จ๊ะจุ๊ค่ะค่ะแถได้โล่เลยนี่อย่างจะยังไงก็ช่างเถอะคุณแวนปลอดภัยเนี่ยก็ดีแล้วล่ะแต่ข่ายสนใจเรื่องคนที่ไปช่วยคุณแวนมากกว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาลงว่าแบกคุณแวนออกมาจากป่าคนเดียวด้วยนะแต่ไม่ยอมเปิดเผยชื่อถึงช่วยได้เนี่ยไอ้แวนก็ไม่แคล้วพิการอยู่ดีแหละไม่รู้ป่านี้เนี่ยมันต้องไปหรือยังสมองมันยิ่งน้อยๆอยู่ทำไมทนฟังไม่ได้เหรอฮะพวกสุนัขรับใช้น้ำเกินไปแล้วนะคุณนันจะมากจะเกินแล้วแกจะทำไมพวกเขาคงไม่กล้าทำอะไรนันหรอกแต่พี่คงต้องขอให้นันหยุดพฤติกรรมแบบนี้สักทีแล้วมันเรื่องอะไรของพี่นูด้วยจะโชว์พาไปถึงไหนพี่ทุกวันนี้ยังใหญ่ครับฟ้าไม่พอไงพี่นึกไม่ถึงนะว่านันจะเป็นได้ถึงขนาดนี้อำนาจก็หมดแล้วน่าจะวางตัวให้ทุกคนนับถือมากกว่ามึงไม่ต้องมาสอนกูเลยนุ๊กเฮ้ย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 คุณแวนก็คงเก็บขยะแล้วนะครับแว
แฟนเขาเกิดมาตอนที่คุณพ่อคุณแม่เขารวยอยู่แล้วชีวิตเขาก็เลยสบายเกินไปเขาก็เลยรู้สึกว่าชีวิตเขาขาดความตื่นเต้นก็เลยชอบทำอะไรเสี่ยงๆตอนนี้เขาเป็นครั้งสุดท้ายของเขาแล้วล่ะค่ะที่เขาจะทำเรื่องแบบนี้หมอบอกหรือเปล่าครับว่าเมื่อไหร่คุณแวนถึงจะฟื้นก็คงอีกสักวันสองวันนะคะถึงจะไม่หาย 100% แต่น้ำจะไม่ทิ้งแวนไปไหนนะยังไงน้ำก็ไม่ยอมเป็นเจ้าสาวให้ใครที่ไม่ใช่แวนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะสืบพันธุ์มีลูกได้ด้วยฉันรักเธอ